สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน LINE นะคะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านให้กับบัญชี LINE ของเราหรือสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ลืมรหัสผ่านแต่ว่าเรายังอยู่ในระบบ LINE นะคะยังไม่ได้ออกจากระบบก็สามารถที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นรหัสใหม่ให้กับบัญชี LINE ของเราได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกก็มาที่แอป LINE นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะอยู่ที่หน้าหลักตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆเข้ามาที่รูปฟันเฟืองค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาที่บัญชีนะคะมาถึงหน้านี้จะเห็นรหัสผ่านตรงนี้ใช่ไหมคะก็ให้คลิกเข้าไปเลยค่ะระบบก็จะให้เราใส่รหัสผ่านนะคะเป็นรหัสผ่านใหม่ก็ให้เรากรอกเข้าไปนะคะแล้วก็ให้ใส่รหัสผ่านอีกครั้งค่ะต่อมาก็มากดใช้รหัสผ่านตรงนี้นะคะระบบก็จะแจ้งว่าเราเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เขาก็จะขึ้นมาให้เราค่ะเท่านี้ค่ะก็จะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ให้กับบัญชี LINE ของเราค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาแนลเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ